ครับผมมีความสุขมากนะครับผมพี่เฉลยขอให้ความปรารถนานะครับผมแต่ด้วยความเป็นห่วงจากคุณพี่คนนี้นะครับผมพี่อยากให้น้องเนี่ยพักผ่อนเยอะๆนะครับหาเวลานอนบ้างนะครับผมเข้าใจไหมครับผมกินน้ำอะไรเยอะนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยงานน้องเยอะด้วยนะครับผมพี่เป็นห่วงสุขภาพน้องนะครับก็ขอให้ปีนี้พวกเราเนี่ยแบบว่าเติบโตแล้วก้าวไปด้วยกันนะฮะน้องเบบี้บาสนะครับผมเอาว่าสุขสันต์วันเกิดนะน้องเอาไว้วันหลังนัดกันแล้วกันนะเพราะจริงๆเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปดูคลิปพาร์ทเลยก่อนที่ปีนี้พี่ไม่ได้ไปงานบาร์พี่จะไปทุกปีปีนี้พี่ไม่ได้ไปงานบาร์ไม่ร้องไห้เลยพี่ก็จะไม่ร้องเอาเถอะแต่ว่าไม่ได้ไปงานบาร์แต่ว่าพี่ก็อยากให้บาร์การมีความสุขกับแฟนๆมากๆนะครับที่ทุกคนตั้งใจมาหาบาร์ก็อยากให้น้องบาสเป็นเด็กดีแบบนี้ตลอดไปต่อให้นะเอาเป็นว่าเดี๋ยวที่เจอกันเนี่ยพี่ก็พูดความจริงจังเรื่องแบบนี้เขาต้องบอกสองคนน้องเนี่ยมีความสุขมากๆที่สุดแล้วก็สมความปรารถนาทุกประการนะครับขอให้น้องเล็กของวง SD5 เนี่ยเจอแต่เรื่องดีๆมีความสุขนะครับแล้วก็ขอให้แฟนคลับรักนี้เป็นนานๆนะครับเป็นที่รักของทุกคนแล้วก็น้องที่น่ารักของพี่ๆทุกคนนี้ไปตลอดนะจ๊ะก็ปีนี้ขอให้อวยพรขอให้มีงานเข้ามาเยอะๆนะครับผมร่ำรวยมีพรแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะครับขอให้น้องมีความสุขเยอะนะครับสำหรับวันเกิดแล้วก็ขอโทษด้วยนะที่ไม่ได้มาเซอร์ไพรส์แล้วก็ไม่ได้มางานน้องในวันนี้ก็เลยอัดคลิปมาฝากน้องนะครับผมขอให้น้องมีความสุขเยอะจ้ะก็ขอให้วันเกิดปีนี้นะครับขอให้เป็นปีที่ดีมากๆขอให้มีสิ่งดีๆเข้ามาก็ในหลายๆปีวันนี้เป็นปีที่มีความสุขของเรามากๆอยู่แล้วนะครับก็พี่เชื่อว่าของขวัญที่ดีที่สุดของบ้านนะก็คือมีคนที่อยู่รอบๆร้านบ้านมากๆนะครับเยอะขนาดนี้นะครับก็ขอให้มีคนรักบ้านแบบนี้ตลอดไปนะครับผมก็รักษาของขวัญชิ้นนี้เอาไว้ตลอดไปเลยนะครับผมแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับสิ่งรองไปนะส่งคลิปไปแล้วเมื่อกี้นี้นะฮะมาขอเรียนเชิญตากล้องโอ้โหเรียนเชิญด้วย